รู้ไว้คนที่ชอบกินกล้วยไข่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับร่างกายกล้วยไข่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้การเต้นของหัวใจอยู่ในจังหวะปกติช่วยในการส่งออกซิเจนไปยังสมองและปรับระดับน้ำในร่างกายช่วงเวลาที่ร่างกายเผชิญกับความเครียดจะทำให้อัตราของเมตาบอลิกสูงขึ้นทำให้ระดับของโพแทสเซียมลดลงแต่เมื่อรับประทานกล้วยไข่เข้าไปจะทำให้ร่างกายได้รับโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นจึงช่วยปรับสมดุลของโพแทสเซียมให้อยู่ในภาวะปกติได้การกินกล้วยไข่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีเนื่องจากกล้วยไข่มีโปรตีนชนิดทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารที่เมื่อร่างกายได้รับจะถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่สร้างความผ่อนคลายและช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นกล้วยไข่เป็นอาหารที่แพทย์เลือกใช้ในการควบคุมและต้านการเกิดโรคลำไส้เป็นแผลเพราะสามารถรับประทานได้ง่ายเนื้อกล้วยมีความอ่อนนิ่มพอดีอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีสภาพเป็นกลางจึงทำให้สามารถลดการระคายเคืองพร้อมทั้งยังช่วยเคลือบผนังลำไส้และกระเพาะอาหารได้อีกด้วยการรับประทานกล้วยไข่มีส่วนช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปริมาณของวิตามิน A วิตามิน B6 B12 วิตามิน C รวมทั้งโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในกล้วยไข่นั้นมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายฟื้นตัวหลังเลิกบุหรี่ได้อย่างรวดเร็วเพราะหากร่างกายขาดนิโคตินอาจมีอาการกระวนกระวายอารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนแต่การรับประทานกล้วยทุกครั้งที่อยากสูบบุหรี่จะช่วยลดอาการดังกล่าวลงได้กล้วยไข่มีโพแทสเซียมสูงในขณะเดียวกันก็มีเกลือต่ำจึงจัดเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้จึงกล่าวได้ว่ากล้วยไข่เป็นผลไม้พิเศษช่วยลดอันตรายที่เกิดจากปัญหาความดันโลหิตหรือโรคเส้นเลือดฝอยแตกได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกล้วยไข่มีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินและบรรเทาภาวะโลหิตจางได้นอกจากนี้กล้วยไข่ยังมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถลดกรดที่ทำให้เกิดอาการเสียดท้องดังนั้นการกินกล้วยไข่จึงช่วยคลายอาการเสียดท้องได้อีกด้วยแก้อาการเมาค้างและทำให้สั่งเมาได้เร็วโดยนำกล้วยไข่นมสดและน้ำผึ้งแท้ปั่นเข้าด้วยกันแล้วรับประทานเนื่องจากกล้วยไข่มีส่วนทำให้กระเพาะสงบลงขณะที่น้ำผึ้งแท้จะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณของน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปส่วนนมสดก็จะช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายให้เกิดความสมดุลข้อแนะนำไม่ควรรับประทานกล้วยไข่ในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนเพราะร่างกายได้ย่อยสารอาหารที่สำคัญไปหมดแล้วเมื่อร่างกายได้รับโพแทสเซียมจากกล้วยในปริมาณมากอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้และปวดท้องตามมา